ส่วนที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้มีเหตุการณ์เขาบอกว่าเมียหลวงได้โพสต์คลิปบอกว่าเป็นเหตุการณ์ช้ำใจเนื่องจากว่าสามีแอบไปกินกันในที่ลับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ทีแรกทำทีมาติดต่อธุรกิจสุดท้ายเนี่ยมาเล่นชู้กับสามีเธอแถมยังมีการพาเพื่อนมากัน3คนเกลี้ยกล่อมมาพาสามีเธอไปอยู่ด้วยอีกโดยมีคลิปเหตุการณ์นี้นะครับที่ฝ่ายเมียหลวงเป็นฝ่ายถ่ายคลิปเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อยพี่ต้องการคุยความจริงค่ะพ่อน้ำกับผัวพี่มีอะไรกันจริงๆค่ะนี่เขาเป็นกันมานานแล้วพี่ต้องยอมรับจุดนี้แต่ว่าอันนี้รู้ก่อนพี่ค่ะหนูรู้ทุกอย่างเราก็รู้มาตลอดแต่เราไม่ขอพูดเข้าใจค่ะแล้วก็เราคิดว่าผัวเราจะปรับคุณได้แล้วคิดว่าผู้หญิงจะไม่มึนแบบนี้อ่ะผู้หญิงเขาไม่มึนมึนค่ะไม่มึนคงไม่อยากมีอะไรกับผัวคนอื่นค่ะไม่รู้อะไรเยอะแยะก็เรื่องของผัวเขาเรื่องของผัวเพราะว่าเขากลับมาแล้วคือจบเรื่องก็คือบันทึกวิดีโอไว้จะได้หลักฐานแน่นอนโอ้ยมึงนี่แหละประสาทแดกบ้าเมื่อกี้ให้เขาคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่ฝ่ายเมียหลวงเนี่ยกำลังพูดคุยเคลียร์กับเพื่อนของชู้เขาบอกชู้นั่งรออยู่ในรถโดยชู้เนี่ยพาเพื่อนมาเพื่อจะมาตามสามีเธอเนี่ยกลับไปอยู่ด้วยนี่นะครับโดยคลิปนี้ความจริงก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21เมษายนปี65นู่นแล้วนะครับนุ่นก็ครึ่งปีมาแล้วนะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับนางสาวสุขวิสาชื่อเล่นชื่อ S อายุ38คนนี้เป็นเมียหลวงนะครับโดยคุณ S เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี65ที่จังหวัดมหาสารคามโดยเธอกับสามีทำธุรกิจน้ำสมุนไพรและได้รู้จักกับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มาทำธุรกิจร่วมกันนะครับก็รู้จักทำธุรกิจร่วมกันหลายปีแรกๆทุกครั้งเนี่ยฝ่ายสามีเธอและสามีของอีกฝ่ายจะเป็นคนสั่งสินค้าหรือขายสินค้าให้กันแต่หลังๆเธอเริ่มเอะใจว่าทำไมเนี่ยฝ่ายภรรยาของคนที่ทำธุรกิจกันเนี่ยมาติดต่อสามีเธอเป็นการส่วนตัวแล้วก็มีความสนิทสนมกันโดยบางครั้งผู้หญิงคนดังกล่าวก็มาที่บ้านทั้งที่ไม่มีสามีมาด้วยจนกระทั่งเมื่อวันที่29มีนาคม65เธอจับได้ว่าทั้งคู่แอบไปมีอะไรกันโดยพบว่ามีการไลน์หากันเป็นการส่วนตัวนะครับเธอเนี่ยได้ดูโทรศัพท์สามีพบว่ามีการพูดคุยเชิงลักษณะชู้สาวรวมถึงมีการโทรหากันในลักษณะที่ฝ่ายหญิงกำลังอาบน้ำเป็นภาพโป๊เปลือยแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยก็มีการแคปหน้าจอฝ่ายหญิงตอนโป๊ะเมื่อดูภาพในมือถือไปเรื่อยๆก็ไปพบภาพในขณะที่ทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันด้วยนะครับหลังจากที่จับได้ว่าสามีกับผู้หญิงคนดังกล่าวนั้น เป็นชู้กันต่อมาปรากฏว่าสามีกับผู้หญิงคนนั้นก็หนีไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านของน้องเขยของฝ่ายหญิงต่อมาเธอเนี่ยไปตามสามีกลับมาสามีก็กลับมาแต่โดยดีนะครับโดยมีการพูดคุยกันฝ่ายหญิงที่เป็นชู้เนี่ยก็ยอมรับบอกว่าเนี่ยมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งจริงส่วนคลิปที่เมื่อสักครู่เนี่ยมีการเผยแพร่นั้นเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี65หลังจากที่เธอตามสามีกลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านแล้วปรากฏผู้หญิงคนนั้นได้มาพร้อมกับเพื่อน3คนเป็นผู้หญิง2ผู้ชาย1มาตามผัวเธอที่บ้านนี่นะฮะมาตามผัวเธอที่บ้านเรื่องนี้เนี่ยเธอบอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือมันทำลายทุกอย่างในชีวิตครอบครัวเธอนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะซึ่งครอบครัวของเรากับครอบครัวของเขาเป็นคู่ค้ากันตอนเราก็กับเรากับสามีของอีกฝ่ายนึงอ่ะคุยกันเฮ้ยเอายังไงพี่เขาคบกันจริงๆนะหนูจับได้แล้วมีหลักฐานด้วยอะไรอย่างเงี้ยสามีเขาก็เลยให้คนสนิทที่เขากว้างขวางแถวๆบ้านเขานั่นอำเภอเขานั่นแหละตามว่าสามีเรากับผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ที่ไหนกันซึ่งก็ใช่จริงๆคำว่าจะเอายังไงคือเราอนุมานได้ว่ามึงจะเลือกใครเพราะเขากลับบ้านเขาก็ต้องมาอยู่กับเมียกับลูกแล้วจะมาตามมาถามทำไมตลอดระยะเวลาที่สามีเราไปอยู่กับเขาอะโพสต์เยอะเย้ยตลอดอาจจะไม่ออกชื่อแต่เรารู้นี่นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับภายหลังเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยสามีของผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นก็จับได้ด้วยเหมือนกันนะว่าเมียตัวเองเนี่ยมาเป็นชู้กับสามีของคุณเอสนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยมีการตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างไปหย่ากันให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้มันถูกต้องก็คือ
คู่โน้นก็ต้องหย่ากันคู่นี้ก็ต้องหย่ากันแล้วถ้าอยากจะคบกันก็ไปคบกันเป็นการส่วนตัวแต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงที่เป็นชู้เนี่ยหย่ากับผัวเรียบร้อยแต่ฝ่ายของคุณเอสเนี่ยเธอยังไม่ได้มีการหย่ากับสามีผู้หญิงคนนั้นก็เลยน่าจะไม่พอใจและรู้สึกโกรธนะครับสำหรับเรื่องที่เธอออกมาพูดครั้งนี้ล่าสุดบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรเพราะเรื่องมันอยู่ระหว่างการฟ้องร้องในชั้นศาลทั้งเรื่องการเป็นชู้แล้วก็เรื่องการหมิ่นประมาทไปจนถึงเรื่องของธุรกิจเพียงแต่ว่าอยากเตือนผู้หญิงด้วยกันบอกว่าคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดยิ่งไปกว่านั้นต่างคนต่างก็มีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วยังแอบมาแซบกันเนี่ยนะอยากให้คิดถึงหัวอกคนเป็นผู้หญิงด้วยกันและหัวอกคนเป็นแม่ที่เวลาที่เห็นลูกเนี่ยร้องให้หาพ่อ นี่นะครับก็เรื่องแบบนี้มันก็อยู่ที่จะเรียกว่าความมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยนะนี่ถ้าใจมั่นคงสักอย่างกายมันก็ไม่ไปไหนเนี่ยนะ